วัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่รายการ Geopolitics นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่2ผมประวิตรโรจนพฤกษ์จากข่าวสด English ดำเนินรายการซึ่งเป็นรายการอาทิตย์ละครั้งที่เราจะมาคุยกันเรื่องทั้ง Geopolitics ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมิติการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้วมองว่ามันโยงกับประเทศไทยอย่างไรวันนี้ผมว่าคงต้องคุยเรื่องหัวข้อที่น่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นฮอตที่โยงกับไทยโดยตรงนะครับคือการที่รัฐบาลคุณเศรษฐาได้ตัดสินใจยื่นใบสมัครเข้าเพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS นะครับซึ่งก็ เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลายท่านคงทราบนะครับว่ากลุ่ม BRICS ซึ่งตั้งเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยก็มีประเทศหลักๆที่เป็นฝั่งที่จะเรียกว่าอยู่ตรงข้ามหรือต่างจากฝั่งตะวันตกนะครับเพราะ BRICS นี่ย่อจากบราซิลนะครับตัว B ใช่ไหมครับตัว R ก็รัสเซียนะครับแล้วก็อินเดียตัว I นะครับแล้วก็ C จีนไชน่านะครับส่วน S ซึ่งจริงๆมาร่วมทีหลังก็คือ South Africa หรือ Africa ใต้นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงปีที่แล้วก็มีสมาชิกเพิ่มนะครับซึ่งปัจจุบันจริงๆแล้วสมาชิก BRICS เนี่ยไม่ได้มีแค่ 4-5 ประเทศนี้นะครับก็ยังมีอิหร่านนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับอเมริกาอีกประเทศนึงนะฮะอียิปต์นะครับแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE นะครับที่ดูไบเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอธิโอเปียเรือเนี่ยภาษาอังกฤษคงใช้คำว่า the ship has sailed นะครับเรือออกไปแล้วคือรัฐบาลไทยรัฐบาลคุณเศรษฐาได้ยื่นใบสมัครไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแค่พิธีการเท่านั้นนะฮะหมายถึง formality ว่าทางสมาชิก BRICS ประมาณ80ประเทศเนี่ยจะรับไทยเข้าเป็นสมาชิกเมื่อไหร่แต่ก่อนที่ผมจะลงไปในรายละเอียดและดูด้านบวกด้านลบเนี่ยอยากจะเสนอข้อมูลเพิ่มว่านอกจากประเทศไทยประเทศที่ได้ยื่นใบสมัครหรือสนใจที่จะสมัครนะครับก็มีประเทศอีกประมาณ 7-8 ประเทศนะครับจะอ่านหลักๆนะครับแอลจีเรียนะครับบาเรนบังคลาเทศเบลารุสโบลิเวียโคลอมเบียอิรักคาซัคสถานคูเวตปากีสถานเซเนกัลเวเนซุเอลาเวียดนามเยเมนแล้วก็ล่าสุดมาเลเซียก็ได้แสดงความสนใจที่จะสมัครนะฮะทีนี้คำถามก็คือเราสมัครในเป็นเพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งไม่มีชาติตะวันตกนะฮะรัสเซียนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นตะวันตกในมุมมองตะวันตกนะฮะรัสเซียถูกมองว่าเป็นกึ่งตะวันตกกับตะวันออกแล้วจะเกิดอะไรเพราะว่าในหลายกลุ่มประเทศหรือกรุ๊ปปิ้งอย่าง APEC ก็จะมีสมาชิกสำคัญของตะวันตกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอยู่ในนั้นเป็นต้นคำตอบก็คืออย่างที่รัฐบาลไทยได้กล่าวนะครับซึ่งรวมถึงโค้ดของคุณแพทองธารชินวัตรในนามของรองประธานกลุ่มรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องคุยกันนิดนะครับว่าเป็นคุณพานทองแท้ที่เดินทางไปประชุมที่รัสเซียเมื่อ เร็วๆนี้แทนที่จะเป็นตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะมันก็มีความลักลั่นแต่ว่าคุณแพทองธารก็ได้กล่าวนะครับว่าการที่ไทยได้ตัดสินใจจะขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS เนี่ยเพื่อที่ไทยจะได้มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนานะครับหรือที่เรียกว่า Global South หรือ Developing World กับประเทศอื่นในกลุ่ม BRICS แล้วก็เป็นการสร้าง Multipolar World นะฮะก็คือโลกที่ไม่ได้รวมศูนย์อยู่ภายใต้อำนาจของตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาแต่กลุ่มเดียวอีกต่อไปนะฮะ อาทิตย์ที่แล้วทางสื่อที่ถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่าง Voice of America นะครับก็ได้ เขียนบทความนะครับแต่ผมอยากจะอ่านคำวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเดินเข้าเรื่องนะครับก็บทความก็คือวิจารณ์หรือวิเคราะห์และวิจารณ์การที่รัฐบาลไทยตัดสินใจเข้าร่วมไปเป็น
เพื่อขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ BRICS นะครับโดยอ้างศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์คนสำคัญคนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งอาจารย์ทิตินันท์ได้กล่าวในบทความของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับว่าอาจารย์ทิตินันท์กล่าวว่ากลุ่ม BRICSเปิดอัญประกาศนะครับกลุ่ม BRICS ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้จุดประสงค์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได้กลายเป็นองค์กรการเมืองที่มีเป้าหมายต่อต้านชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆศาสตราจารย์ทิตินันท์เชื่อด้วยว่าไทยกำลังถูกชี้นำผิดๆให้เข้าร่วมกลุ่ม BRICS เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสำคัญบางประเทศโดยเฉพาะจีนกับรัสเซียทั้งที่ไทยต้องสร้างสมดุลและความเป็นกลางมากกว่าปิดอัญประกาศก็ผมก็คงจะเห็นต่างจากอาจารย์ทิตินันท์บ้างนะฮะแต่ขอแสดงออกโดยการเสนอว่าจริงๆโลกทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นยูนิโพลาร์หรือไบโพลาร์เวิลด์คือไม่ได้มีศูนย์กลางอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ศูนย์เดียวหรือสองศูนย์ช่วงสงครามเย็นอาจจะเห็นว่ามันมีอยู่สองศูนย์ใช่ไหมครับคือสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นมัลติโพลาร์เวิลด์จริงๆมันเป็นมาหลายปีแล้วนะฮะเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วได้เจอเพื่อนชาวอเมริกันที่อยู่เมืองไทยนานในงานเลี้ยงรับรองของวันสหภาพยุโรปหรือวัน EU นะเพื่อนชาวอเมริกันก็บอกว่าเนี่ยคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเลยยังมีปัญหานะครับในการยอมรับความเป็นจริงที่ว่าทุกวันนี้อเมริกาไม่ใช่เจ้าโลกแต่ผู้เดียวแล้วไทยจะอยู่ตรงไหนก็ผมคิดว่าชัดเจนนะฮะอเมริกาก็ไม่ได้ไว้วางใจไทยมากนะครับดัชนีอันหนึ่งที่ชี้ชัดเลยก็คืออเมริกาช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะขายเครื่องบิน F-35 นะฮะซึ่งเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยมากเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยมากแต่กับประเทศอย่างสิงคโปร์อเมริกาสิงคโปร์มีนะครับ F-35 หรืออิสราเอลก็มีนะครับอันนี้อเมริกาขายก็คงเป็นว่าถ้าให้ผมเดานะฮะอเมริกาคงกลัวว่าถ้าขายให้ไทยไม่น่าจะเกินอาทิตย์2อาทิตย์อาจจะมีคนแอบเข้ามา reverse engineer แล้วส่งข้อมูลต่างๆไปให้กับทางจีนหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะอเมริกาก็มันก็สะท้อนอเมริกาไม่มีความมั่นใจว่าเทคโนโลยีระดับสุดยอดแบบนี้ควรจะตกอยู่กับกองทัพไทยนะครับหรือกองทัพอากาศไทยผมคิดว่าเราต้องเปิดหลายเวทีนะฮะในแง่โดยรวมเนี่ยถ้าไม่รวมไทมิ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะวิจารณ์เรื่องไทมิ่งนะฮะหรือจังหวะเวลาซึ่งผมว่ามันมีปัญหาที่มีปัญหาก็เพราะว่ารัสเซียเนี่ยยังประกาศสงครามแล้วก็บุกรุกยูเครนอยู่แต่ถ้าไม่รวมตรงนั้นนะฮะผมคิดว่าก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะเริ่มหาเวทีต่างๆที่เป็นสมาชิกที่มีสมาชิกที่ไม่ได้ยึดโยงกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกอย่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะเอ่ยก็คือเอาเข้าจริงเนี่ยใน BRICS เนี่ยมีสมาชิกอยู่2ประเทศที่ก็ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะนั่นคือจีนกับอินเดียนะฮะซึ่งเป็น2ประเทศใหญ่หลายท่านคงทราบจีนกับอินเดียนี่เปิดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการทำสงครามชายแดนนะครับในบริเวณชายแดนที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยมา3รอบแล้วทุกวันนี้ก็ยังตึงเครียดอยู่นะฮะแต่เขาจะเห็นว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศอยู่สมาชิกอยู่ใน BRICS ส่วนรัสเซียก็อย่างที่ทราบนะครับถูกคว่ำบาตรโดยตะวันตกมาตั้งแต่บุกยูเครนเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะนั่นแปลว่ารัสเซียก็เข้าตาจนนะครับดังที่จะเห็นได้ว่าตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองก็ยังต้องออกเดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศที่เรียกว่าประเทศบริวารในอดีตในสมัยที่รัสเซียเป็นเจ้าโลกตอนที่สหภาพโซเวียตยังทรงอำนาจนั่นก็คือไปที่กรุงเปียงยางกับกรุงฮานอยนะครับคือเยี่ยมเยือนประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศเวียดนามซึ่งเมื่อก่อนเกาหลีเหนือกับเวียดนามนี่คือ client state นะครับหรือเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตนะครับแต่ว่ารัสเซีย2ปีผ่านไปก็ประสบปัญหาพอสมควรนะครับความยากลำบากทางเศรษฐกิจในการจะส่งเงินข้ามประเทศทำธุรกิจอะไรต่างๆทั้งทาง EU และตะวันตกรวมทั้งอังกฤษก็คว่ำบาตรอยู่เพราะ
ราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกันเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษไทยเองก็มีรัฐบาลใหม่คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมไทยไม่ได้ร่วมแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีการเกริ่นแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งอาจจะคงเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่แท้จริงของพรรคไทยรักไทยกับตัวประธานาธิบดีปูตินค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้คือเรื่องแรกกับจีคุณทักษิณก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะครับอย่างที่เห็นได้ว่าตอนช่วงที่จีนจัดงานโอลิมปิกคุณทักษิณก็บินไปดูนะครับก่อนที่จะหนีไปลี้ภัยอยู่ต่างประเทศอยู่เป็นเวลานานเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับช่วงเวลาโปรโมชั่นพิเศษที่น่าจะเป็นช่วงที่ไทยอาจจะได้รับข้อเสนออะไรที่ดีเป็นพิเศษที่จะเข้าเพราะว่ารัสเซียเองก็มีปัญหาแต่ถ้าเราดูลิสต์นะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวแม้กระทั่งในอาเซียนเองเราจะเห็นเวียดนามกับมาเลเซียมาเลเซียนี่อันนี้ไม่ต้องพูดนะครับเพราะมาเลเซียก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ยุคสมัยตัวนายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมหมัดนะครับซึ่งคิดคอนเซปต์เรื่อง Asian Valuesเราก็ปฏิเสธอะไรหลายอย่างของตะวันตกผลอย่างที่อาจารย์ทิตินันพูดเนี่ยคงมีอยู่แล้วครับตะวันตกคงไม่พอใจแต่ไทยในปัจจุบันผมคิดว่าไทยก็ถึงเวลาที่จะต้องข้ามออกจากกรอบสงครามเย็นยุคสงครามเย็นที่พึ่งพาแต่ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาเองก็เอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีบทบาทในโลกอย่างไรความไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อจะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งจริงๆ2วันที่แล้วก็มีการดีเบตเรื่อง presidential debate เป็นครั้งแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีไบเดนถ้าอยู่ต่อ policy ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ถ้ากลับมาเป็นทรัมป์ก็มีแนวโน้มที่จะลดบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกลงมาดูเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยอ้างบอกว่า จริงๆแล้วไทยอยากจะเป็นกลางมันก็เป็นผมคิดว่าเป็นคอนเซ็ปที่เถียงกันได้นะครับเป็นอะไรคือความเป็นกลางเพราะว่าอย่างไปร่วม BRICS แน่นอนประเทศอย่างยูเครนหรือ EU ก็มองว่าก็แปลว่าไทยเอียงไปทางรัสเซียหรือเปล่าอันนี้ก็คงหลีกเลี่ยงที่จะมองเป็นเช่นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นราคาที่ต้องจ่ายในการเข้าร่วม BRICS เนี่ยคงมีส่วนรายรับคืออะไร BRICS ส่วนหนึ่งก็คือมีความพยายามตั้งสิ่งที่เรียกว่า New Development Bank นะครับเป็นธนาคารคู่ขนานที่อาจจะมาทำบทบาทแทนหรือทำบทบาทคู่ขนานกับธนาคารโลกนะครับหรือพวก IMF ก็คือเป็นแหล่งให้เงินกู้ที่สำคัญซึ่งประเทศ5ประเทศหลักที่เป็นfounding member หรือสมาชิกก่อตั้ง BRICS เนี่ยได้ลงขันไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยเขาจะขอให้ไทยเอาเงินไปลงขันในนั้นหรือเปล่าเรื่องที่2อีกเรื่องที่พูดก็คือเรื่อง common currency หรือสกุลเงินร่วมซึ่งผมคิดว่ายังเป็นเรื่องอีกไกลนะครับแต่เรื่องที่ได้จริงๆนะครับประโยชน์อยากจะพูดก่อนเลยนะฮะว่าก็คือความสัมพันธ์ที่เราอาจจะมีความสัมพันธ์ในอีกระนาบนึงในอีกระดับนึงกับประเทศโดยเฉพาะไม่ใช่แค่รัสเซียนะครับแต่ผมอยากจะเน้นย้ำอีก 2-3 ประเทศก็คืออินเดียอินเดียอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้ทัวริสต์อินเดียก็ติดท็อป5ของไทยไปแล้วนะฮะแล้วแนวโน้มก็น่าจะเป็นขาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆโดยมีการประเมินว่าภายในปีหน้าหรือไม่นานกว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยจะใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วจะแซงเป็นอันดับ4ของโลกอายุที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออายุเฉลี่ยของอายุเฉลี่ยหมายถึงว่าเอาคนอินเดียทั้งหมดมาแล้วก็เอามาหารอายุรวมกันนะอายุเฉลี่ยของคนอินเดียก็ยังน้อยนะครับอยู่ที่ซึ่งอยู่ที่ 28.7 นะครับอันนี้คืออายุเฉลี่ยประชากรอินเดียของไทยเท่าไหร่นะครับเราเป็นประชากรดูสีผมประชากรไทยตอนนี้อายุเฉลี่ย41นะครับเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงที่คงต้องคุยกันซึ่งจะคล้ายๆกับสิงคโปร์39นะครับในตอนถัดไปผมจะคุยเรื่องสิงคโปร์มันจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานนะครับ28แล้วก็คงแนวโน้มที่จะมีกำลังซื้อมีศักยภาพในการไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมากขึ้นเราก็คงต้องมุ่งขยายฐาน
และสารสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองกับอินเดียให้มากขึ้นแล้วอีก2ประเทศที่อยากจะเอ่ยก็คือบราซิลนะครับซึ่งเป็นประเทศสำคัญในทวีปอเมริกากลางและจะเรียกว่าใต้ก็ได้รวมที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นเหนืออย่างที่ทราบนะครับด้วยข้อจำกัดทางระยะทางทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรก็ตามถ้าไม่รวมฟุตบอลนะครับของเราต่อทวีปนั้นเนี่ยมีอยู่จำกัดมากก็น่าจะเป็นโอกาสดีเช่นกันครับที่เราจะใช้บราซิลเป็นประตูนะครับเข้าสู่ประเทศในอเมริกากลางประเทศในอเมริกาใต้เพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ขยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะครับอย่างที่ไทยพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆดีไม่ดีทีมฟุตบอลไทยก็อาจจะได้อานิสงส์นะครับเรียนรู้เทคนิคอะไรต่างๆจากทางบราซิลและประเทศแถบนั้นมากขึ้นมันก็เป็นอีกระนาบหนึ่งที่รัฐบาลไทยสามารถพูดคุยกับสมาชิกบริกส์ได้ซึ่งจะมีการประชุมกันปีละครั้งนะเขาจะเวียนไปเรื่อยๆนะฮะส่วนอีกประเทศและผมคิดว่าต้องเอ่ยก็คือที่สำคัญก็คืออเมริกาใต้แอฟริกาใต้นะครับโทษแอฟริกาใต้ก็จะเป็นประตู เพราะเป็นประเทศที่สำคัญมากประเทศที่จะเรียกว่าสำคัญมากที่สุดของทวีปแอฟริกาก็ได้ในแง่การเมืองหรือเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแอฟริกาใต้ก็จะเป็นประตูที่สำคัญที่จะเปิดเทรดเปิดcultural people to people linkages ในความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากส่งข้าวไทยไปขายหรือสินค้าที่เป็นพื้นฐานไปขายที่ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็ยังจำกัดมากซึ่งโอเคโอกาสหน้าถ้าผมมีโอกาสก็จะขอมาคุยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกานะฮะแต่ว่าสุดท้ายเราอยากผมอยากจะบอกว่าโอเคแต่ในแง่นึงเนี่ยเอาข้อจริงไทยก็พยายามที่จะหาพื้นที่ที่เป็นกลางในระดับนึงมันไม่มีความสิ่งที่เรียกว่าเป็นกลางแบบสมบูรณ์หรอกครับแต่ถ้าจะดูจริงๆเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่มียกตัวอย่างนะครับสถานทูตอิหร่านกับอิสราเอลในประเทศเดียวกันทั้งคู่นี่เขาไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแต่เรามีสถานทูตอิหร่านกับอิสราเอลซึ่งจริงๆสถานทูตอิหร่านกับอิสราเอลนี่ถ้าขับรถหรือแม้กระทั่งเดินไปนะฮะถ้าเดินไปนี่ไม่น่าจะเกิน20นาทีก็ถึงนะครับขับรถไปถ้ารถไม่ติด 5 นาทีถึงนะครับมีสถานทูตเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อยู่ในประเทศเดียวกันลองนึกภาพสิฮะ2ประเทศนี้เขาเกลียดกันจะตายเขาไม่มีสถานทูตในประเทศซึ่งกันและกันแต่ในเมืองไทยเรามีสถานทูตทั้งของอิสราเอลไอ้ของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ของอิสราเอลและอิหร่านอันนี้ต้องพ่วงอเมริกาไปด้วยครับเพราะอเมริกาก็เป็นอีกประเทศที่ไม่ยอมรับหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงกับประเทศอิหร่านแล้วอาจจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงเลยก็ได้จีนนะครับถึงแม้เรายึดหลักจีนเดียวหรือ One China Policy แต่เราก็มีสิ่งที่เรียกว่าสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะครับและการค้าของไต้หวันอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะเห็นว่าไต้หวันสามารถจะลงโฆษณาโปรโมทการท่องเที่ยวโปรโมทสินค้าตั้งร้านขายอาหารได้อย่างเสรีในประเทศไทยโดยที่สถานทูตจีนหรือรัฐบาลจีนก็เคารพในสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาข้อจริงเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่ได้มีพื้นที่ที่เป็นกลางนะครับถึงแม้ไทมิ่งนะครับจะค่อนข้างแย่ผมบอกตามตรงนะเพราะตะวันตกก็บอกว่าอันนี้เท่ากับไปendorse หรือไปยกนิ้วสนับสนุนรัสเซียในขณะที่ยังเปิดสงครามกับยูเครนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ารัฐบาลเศรษฐาซึ่งอยู่ในสภาพที่ต้องการที่จะฟื้นสภาพเศรษฐกิจโดยเร็วเนี่ยก็คงมองว่าเวทีไหนที่จะเริ่มเปิดเกมรุกมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสินค้าไทยมากขึ้นและหาพื้นที่ที่จะสร้างโลกที่เป็นมัลติโพล่าหรือไม่ได้เป็นโลกที่อยู่ศูนย์เดียวก็เป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะทำ
นะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่ทางรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยตัดสินใจที่จะเสนอชื่อขอเป็นสมาชิก BRICS อย่างเป็นทางการผมดูในข้อมูลที่ผ่านมาเขาคงใช้เวลากันไม่กี่เดือนฮะเดี๋ยวก็คงจะทราบแต่ผมคิดว่าเขาคงตกลงกันแล้วนะครับว่าคำตอบคือโอเคไม่งั้นก็ทางรัฐบาลไทยก็คงไม่สมัครแต่สิ่งที่ลักลั่นก่อนปิดท้ายก็คือผมก็ยังงงว่าทำไมเป็นคุณแพทองธารชินวัตรที่ไปประชุมแทนรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยคือคุณแพทองธารหรือตัวคุณมาริดหรืออาจจะเป็นคุณทักษิณหรือใครกันแน่นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมประวิตรโรจนพฤกษ์ขอขอบคุณที่ได้รับชมนะครับเดี๋ยวพบกันอาทิตย์หน้าในรายการ geopolitics ใหม่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิงคโปร์ครับที่เพิ่งเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อเร็วๆนี้เราจะมาลองคุยดูภาพรวมเกี่ยวกับสิงคโปร์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ